รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีอันนี้ต้องชนะไอไลเนอร์มิสทีน All New Isuzu Miu X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวันแหวนกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่แหวนได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบเกาะซันทอรินีทั้งชมวิวเช็คอินจุดถ่ายรูปสวยๆและทานอาหารอร่อยๆชมวิวพระอาทิตย์ตกดินในเมืองที่สวยงามเหมือนอยู่ในโพสการ์ดอย่างเมืองเอียปีนเขาสการ์ร็อสร็อกที่เมืองอิมโรวิกลี่และล่องเรือคาตามารันชมชายหาดที่สวยงามของซันทอรินีจากกลางทะเลอีเจียนไปแล้ววันนี้แหวนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของเกาะซันทอรินีที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของเกาะอย่างเมืองโบราณอะโครทีรีและไปปีนภูเขาไฟเนียแคมเมนีที่ยังคงคุกรุ่นจนถึงทุกวันนี้ปิดท้ายด้วยการไปเที่ยวรอบเมืองฟีราส่งท้ายทริปซันทอรินีในครั้งนี้จะว้าวขนาดไหนติดตามได้ในรายการว้าวันแหวนวันนี้ค่ะนี่คุณผู้ชมถึงแล้วนะคะโครเทรีซึ่งเป็นที่ที่แหวนอยากมามากเลยที่นี่นะคะเป็นจุดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากๆเลยเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเกาะซันทอรินีแห่งนี้และไม่ใช่แค่ของเกาะซันทอรินีนะคะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของ Western Civilization หรือการเริ่มต้นของอารยธรรมตะวันตกนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือไม่ได้เริ่มที่เกาะนี้ซะทีเดียวเขาบอกว่ามันเริ่มต้นที่เกาะครีตนะคะซึ่งอยู่ห่างจากนี้ไปไม่ไกลเรียกได้ว่าเป็นการกระจายประชากรก็อาจจะนั่งเรือล่องเรือมาแล้วก็กระจายตัวมาอยู่ที่เกาะซันทอรินีแห่งนี้นะคะตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนคริสต์กาลนะคะหรือก็ประมาณ 6,000 กว่าปีที่แล้วนั่นเองนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมของชาวตะวันตกเลยทีเดียวที่นี่เนี่ยคือเขาบอกว่าด้านในเนี่ยนะคะเป็นแค่ประมาณนะประมาณ1ส่วน3ของเมืองทั้งหมดขุดค้นพบเจอแบบถนนหนทางนะอาคารบ้านเรือน3ชั้น4ชั้นนะมีห้องน้ำแรกของโลกด้วยนะคะแล้วก็โอ้โหคือแบบมีความวิวัฒนาการก้าวหน้ามากมายเลยแต่ว่าหลังจากนั้นมาค่ะประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสต์กาลก็เกิดภูเขาไฟระเบิดค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็คือภูเขาไฟเนียคามินีนั่นเองนะคะและเป็นภูเขาไฟระเบิดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามันรุนแรงมากขนาดที่ว่าซึนามิอ่ะคุณผู้ชมสูง100เมตรกระเด็นไปไกลถึงอียิปต์แล้วก็ตัวของเท่าฐานที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยสูง20ไมล์ขึ้นท้องฟ้าคุณผู้ชมเกิดมาขนาดนี้แล้วแหวนเองก็ตื่นเต้นคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าการปะทุสิ้นสุดลงอะโครทีรีนั้นก็ถูกฝังอยู่ใต้เท่าและเศษซาก200ฟุตจนกระทั่งปี1860คนงานเหมืองหินได้ขุดเท่าฐานขึ้นเพื่อสร้างคลองสุเอซระหว่างการขุดนั้นก็ได้ค้นพบสิ่งประดิษฐ์จากเมืองเก่าและก็ได้มีการขุดขนาดเล็กบางแห่งแต่ซากก็ยังคงอยู่ที่เดิมจนอีก100ปีต่อมาการขุดอย่างจริงจังก็เริ่มขึ้นอีกครั้งในปี2510ยาวมาจนถึงปัจจุบันและคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกนับศตวรรษในการขุดค้นทั้งหมดค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะอะโครทีรีนี่คือเปรียบได้กับเป็นปมปริแห่งทะเลเอเจนเลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือที่นี่เนี่ยไม่มีการค้นพบซากมนุษย์เลยก็เลยคิดว่าคนน่าจะหนีออกไปก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมหลังจากที่ภูเขาไฟมันระเบิดจบแล้วเนี่ยไม่ได้กลับมาอาจจะตายเรียบไปแล้วก็เป็นได้นะเพราะอาจจะเจอเท่าฐานภูเขาไฟหรืออาจจะเจอสึนามิแล้วเขาบอกด้วยนะคะว่าที่นี่เนี่ยไหเนี่ยแต่ละอย่างก็ใส่ของไม่ใช่อยากจะใส่เลยก็ใส่นะบางอันก็ไม่ใส่โอลิฟออยล์บางอันก็ไม่ใส่ไวน์คือแบบสมัยนั้นเขาเฟื่องฟูขั้นสุดมากสมกับที่เป็นแอตแลนติสของเพลโตจริงๆนะคะนี่นะคะพวก
วยชำลำไหที่นี่เขาบอกว่านอกจากเจอไวน์เจอโอลิฟออยล์แล้วนะคะก็เจอถั่วเลนทิลนะคะเจอแบบแป้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเขาก็เลยคิดว่าน่าจะมีการทำขนมปังทานกันในสมัยนั้นนะคะนี่คือเป็น largest section of road excavated เป็นถนนนะคะที่ใหญ่ที่สุดที่ขุดเจอว่ามีถนนในสมัยนั้นด้วยแล้วก็มีภาพสีเพ้นท์สวยๆนะคะต้องไปดูที่เอเธนส์อันนี้หรือพิพิธภัณฑ์archaeology ของที่ฟิราชาวอโครทีวีนั้นมั่งคั่งและมีชีวิตที่หรูหราพวกเขาสร้างบ้านเรือนเบียดเสียดกันแถมยังประดับประดาฝาผนังด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่ทาสีอย่างประณีตผู้คนอาศัยอยู่ในบ้าน2ชั้นและ3ชั้นที่มีระเบียงระบบท่อน้ำระบบทำความร้อนใต้พื้นน้ำร้อนและน้ำเย็นและห้องน้ำในร่มและเนื่องจากเมืองนี้นั้นตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางจึงมีการค้าหลั่งไหลเข้ามาและทำให้เมืองนี้เติบโตขึ้นจนเป็นเมืองค้าขนาดใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองและด้วยความเจริญรุ่งเรืองนี้ทำให้ชีวิตบนซานโตรินีฟังดูราวกับโลกในอุดมคติจนมีคนกล่าวกันว่าอะโครทีรีเป็นแรงบันดาลใจของเพลโตในการเขียนเรื่องเมืองแอตแลนติสขึ้นมาค่ะที่แหวนยืนอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นซิตี้สแควร์นะคะจุดใจกลางเมืองนะคะซึ่งก็สมัยนั้นน่าจะมีตลาดร้านค้าผู้คนพลุกพล่านนะเป็นแบบย่านใจกลางเมืองคุณผู้ชมเห็นจากกำแพงคือแบบใหญ่โตสูงมากจริงๆอาจจะสูงกว่านี้ด้วยนะคะแต่อาจจะหักก็เป็นไปได้คือเห็นเลยถึงการก่อสร้างที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากๆไม่แพ้สถาปัตยกรรมยุคนี้เลยแต่นี่คือยุคบรอนซ์เอจ 6,000 ปีที่แล้วยอดและด้านหลังแหวนตรงนี้นะเขาบอกว่าเป็น first indoor toilet ของโลกห้องน้ำแรกของโลกคุณผู้ชมตรงนี้แต่แหวนหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนใครเห็นช่วยบอกแหวนทีเดี๋ยวมีรางวัลให้แล้วเขาบอกกันว่าที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นที่แรกของโลกนะที่มีการใช้ระบบประชาธิปไตยเพราะเขาบอกว่าไม่พบหลักฐานอะไรเลยที่บ่งบอกว่ามีการใช้ทาสก็เลยคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่แรกนะจุดเริ่มต้นของ democracy หรือประชาธิปไตยนั่นเองที่ประชาชนมีความเป็นอยู่สิทธิที่เท่าเทียมกันนะคะช่วงหน้าแวนจะพาคุณผู้ชมข้ามทะเลไปปีนภูเขาไฟเนียคาเมนีภูเขาไฟที่เคยเกิดการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และยังคงคุกรุ่นอยู่จนถึงปัจจุบันและปิดท้ายทริปซานโตรินีด้วยการไปเที่ยวชมเมืองฟิราเมืองหลวงของเกาะซานโตรินีจะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ